ว่าจะต้องจัดที่หมายเลยออกไปครับอยู่ห้องไปขนมเด็กครับนี่มันเด็กของผู้ว่าผมนานๆแล้วครับเขาจะแจกแค่ประมาณมีกิจอีกหลายที่เนาะไปหลายที่เดี๋ยวก็มอบไปที่ก่อนเดี๋ยวจะไปกลุ่มยาวๆครับไอ้เอ็มไม่เอามั้งเอ๋อ่ะซึ่งอย่างไรก็ตามถ้าปริมาณน้ำน่านลดลงในระดับนี้สักระยะหนึ่งนะครับก็พอระดับน้ำที่แม่น้ำน่านต่ำกับแม่น้ำยมเมื่อไหร่เนี่ยแม่น้ำยมก็จะไหลลงก็จะเร็วขึ้นนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยความไหลของน้ำที่จะลงระดับข้างล่างน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับคาดว่าอย่างเต็มที่เนี่ยทั้ง2จุดนะครับทั้งแม่น้ำน่านแม่น้ำยมเนี่ยเดือนนึงนะครับในเวลาเดือนนึงก็คงจะเข้าสู่ภาวะ